รัศมีแขแท็กทีมเขื่อนเกรทร่วมงานเปิดตัวพรายคลินิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมแชร์มุมมองถึงกลุ่ม LGBTQ+ เรียกได้ว่าในสังคมไทยเราค่ะเริ่มให้การยอมรับกลุ่มเพศทางเลือกมากขึ้นค่ะโดยคนรุ่นใหม่ค่ะมีมุมมองในการยอมรับผู้อื่นค่ะโดยไม่ใช้เพศสภาพมาเป็นตัวตัดสินค่ะล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะได้เล็งเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ค่ะโดยได้ร่วมมือกับทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนค่ะและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเปิดตัวพรายคลินิกค่ะเพื่อดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาวค่ะของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะ LGBTQ+ ให้เข้าถึงการรักษาที่ครบวงจรปลอดภัยและได้มาตรฐานค่ะนอกจากนี้ค่ะยังให้ความสำคัญค่ะในความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการอีกด้วยค่ะและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะยังได้ร่วมแสดงจุดยืนค่ะสนับสนุนเทศกาล Pride Month ค่ะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับ Pride Clinic ค่ะจะเปิดให้บริการค่ะตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการเตรียมความพร้อมเรื่องฮอร์โมนค่ะและการใช้ศัลยกรรมช่วยปรับแต่งลักษณะทางกายภาพด้วยค่ะรวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศค่ะและการบริการดูแลในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลท์ค่ะที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ค่ะพนักงานเปิดตัวพรายคลินิกผ่านระบบซูมออนไลน์ค่ะยังได้คนบันเทิงอย่างเขื่อนพัทรดนัยค่ะรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นและเกรทนวรัตน์เตชะรัตนประเสริฐค่ะที่มาร่วมพูดคุยแชร์มุมมองความคิดส่วนตัวค่ะให้แก่กลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วยค่ะนะฮะสำหรับแขนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนตัวแขสำหรับพรายคลินิกเนี่ยแขไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ถามว่าเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วก็เป็นคลินิกแรกนะฮะที่แขได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยแขรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆไม่ใช่แค่เฉพาะ LGBTQ+ นะฮะเป็นเรื่องราวดีๆของทั้งเขาเรียกว่าทั้งสังคมเราเลยก็ว่าได้เพราะปกติสังคมทุกวันนี้แขบอกก่อนเลยว่าความเป็น LGBTQ+ เนี่ยมันใกล้ตัวเรามาขึ้นทุกวันพ่อแม่เนี่ยอย่างที่บอกแหละอาจจะทราบเพศลูกแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพอลูกเติบโตมาเราไม่รู้ว่าอะไรคือความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นแขว่าไม่ต่างอะไรจากการที่เราเช็คว่าเอ้ยลูกเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าแล้วเราเตรียมมือที่จะพร้อมรับกับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับพรายคลินิกแขบอกแขมองเลยนะฮะว่าสำหรับพรายคลินิกแขมองเลยว่านอกจากจะเป็นที่ที่LGBTQ+ เนี่ยสามารถรู้สึกเข้ามาแล้วก็อุ่นใจในการปรึกษาสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากจะพูดคุยกับจิตแพทย์หรือว่าบางคนที่อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเพศสภาพที่ตัวเองเขาเรียกว่าต้องการนะฮะเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปเนี่ยแค่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่ามีที่ที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดีใจที่สุดเลยนะฮะสำหรับมีที่ที่เขาเรียกว่าขออนุญาตใช้เพศปกติทั่วไปนะฮะชายหญิงเนี่ยที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+ เนี่ยหรือว่าพ่อแม่เนี่ยที่ต้องการความรู้เรื่องนี้นะฮะแม้กระทั่งนะฮะครูบาอาจารย์นะฮะที่ต้องการเนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ เนี่ยแค่ว่าเราสามารถมาที่นี่แล้วก็ขอคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้ครับสำหรับเขื่อนนะครับเขื่อนเห็นเสื้อผ้าเป็นผ้าชิ้นนึงที่เขาบังเอิญตัดเป็นหรือตั้งใจตัดเป็นทรงนี้สีนี้แบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นว่าเราเขื่อนเลือกเสื้อผ้าเขื่อนเห็นเสื้อผ้าวัตถุจริงๆครับเพราะสำหรับเขื่อนแล้วเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีออโตโนมีเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีความคิดเพราะฉะนั้นสำหรับเขื่อนเสื้อผ้าไม่มีเพศครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใส่กระโปรงใส่กางเกงใส่สูทเขื่อนเป็นคนแต่งตัวแบบให้เกียรติความรู้สึกตัวเองค่ะอันนั้นก็เป็นสไตล์ของเขื่อนค่ะได้ค่ะก็อยากจะฝากไว้2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็อยากฝากเรื่อง My Body My Choice นะครับร่างกายของฉันเลือกเองนะครับก็เหมือนเขื่อนเลยอยากใส่กระโปรงสั้นแต่ว่าไม่โกนขนขาอยากไว้ขนใต้แขนก็คือเป็น My Body My Choice ร่างกายของฉันเลือกเองนะคะและอันที่2เลยก็ขอฝากเรื่อง LGBTQ+ community ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะต้อนรับตัว G ที่เป็นตัวเกย์แล้วหรือว่าต้อนรับ transgender woman แล้วเราอย่าลืมต้อนรับตัวอัลฟาเบตอื่นนะครับเช่นตัว L ตัว B ตัว T transgender man หรือตัว Q เวลา plus ด้วยนะคะอาจจะฝากตรงนี้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับเกรทนวรัตน์เตชะรัตนประเสริฐครับผมจริงๆแล้วเกรทรู้สึกดีมากที่คุณหมอทุกคนได้พูดถึงทัศนคติทั้งด้านการดูแลทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายแล้วก็ทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่ผู้ใหญ่อะไรครับซึ่งจริงๆแล้วเกรทว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการดูแลทางการแพทย์ครับผมก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนคือจริงๆแล้วพอการเปิดคลินิกขึ้นมาหรือการได้ยอมรับทางการแพทย์ขนาดนี้ครับมันก็คือก้าวใหญ่แล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองศึกษาดูว่าทำไมมันถึงต้องการได้รับการดูแลขนาดนี้อะไร